วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปาไทยๆโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะรายการเราต้องการส่งเสริมให้คุณกลายเป็นผู้ประกอบการร้านสันสปาได้อย่างมืออาชีพเองซึ่งวันนะคะเราก็มีราวเกี่ยวกับการมาบอกคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของงานบริการจะบอกว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่การงานด้านสปาไม่เฉพาะเป็นผู้ที่มีศิลปะทางด้านงานบริการเท่านั้นค่ะแต่เขามีศิลปะหลากหลายด้านด้วยกันจะบอกว่าเขาเป็นผู้รังสรรค์งานศิลปะให้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ศิลปะที่ชาพูดถึงนี้นะคะหมายถึงศิลปะในเรื่องราวของรูปรสกลิ่นแล้วก็เสียงนั่นเองค่ะซึ่งรูปรสกลิ่นและเสียงจะเกิดขึ้นมาได้แน่นอนค่ะต้องรู้จักเลือกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบที่นำมาใช้ให้เกิดศิลปะเหล่านี้ขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันนะคะด้วยเรื่องราวของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือว่าการนวดที่เกี่ยวข้องกับเรือนร่างนั่นเองและเช่นเคยนะคะวิทยากรของเราค่ะยังคงอยู่กับเราเช่นเดิมค่ะต้อนรับอาจารย์หลังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะหลากหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกนิดนึงถึงเรื่องราวของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายอย่างแรกเลยเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะต้องเห็นการตกแต่งร้านเห็นห้องเราก่อนเราควรจะมีอะไรอยู่ภายในร้านหรือว่าในห้องเราบ้างมีการจัดผ้าให้แลดูสวยงามค่ะมีทั้งจัดผ้าเตียงเราต้องดูให้สวยงามให้ลูกค้ามาเข้ามาแล้วต้องแบบอยากทำแค่พับผ้าก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิคือเข้ามาประทับใจมากคืออย่างที่บอกว่าสัมผัสแรกที่เราเห็นคือด้วยตาเวลาตาเรามองเห็นอุ๊ยการตกแต่งร้านดูดีจังนะคะแล้วก็ต้องมีกลิ่นสวยกลิ่นในห้องให้กลิ่นก็ตามมาแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบไหนคะกลิ่นอโรมากลิ่นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ตะไคร้อะไรพวกนี้มีไลมอนการ์ดพวกทุกอย่างเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราต้องดูกลุ่มลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรแล้วก็กลิ่นนั้นใส่เข้าไปในห้องสปาโดยส่วนตัวของทางร้านฟาบูลัสเองจะเป็นกลิ่นแบบไทยๆหรือว่ากลิ่นแบบตะวันตกกลิ่นถ้าสปานั้นก็จะเป็นกลิ่นแบบตะวันตกแต่ถ้ามันเป็นนวดบำบัดก็จะกลิ่นแบบไทยๆค่ะลักษณะคือเป็นการจุดเทียนหอมหรือเปล่าคะจุดเทียนหอมก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายกลิ่นคุณผู้ชมต้องดูว่าสไตล์ร้านของคุณเป็นยังไงเลือกกลิ่นให้เหมาะสมนี่คือสัมผัสที่เราสูดดมเข้าไปแต่ว่าด้วยตาของเราพอเราเข้ามาเราเจอเตียง ควรจะตกแต่งเตียงของเราแบบไหนดีคะให้ดึงดูดก็ตกแต่งเตียงให้สวยงามและดูเรียบร้อยค่ะสวยงามและดูเรียบร้อยบางคนคือมันไม่มีลูกเล่นเหรอคะแบบว่าลูกเล่นควรจะเป็นยังไงดีถ้าให้แนะนำอาจจะมีประดับดอกไม้ดีไหมมีประดับดอกไม้มีทำผ้าให้สวยงามเป็นรูปลักษณ์ต่างๆโอ้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะอย่างเบื้องต้นตรงโต๊ะของเราก็มีเหมือนกันนี่คือรูปแบบหนึ่งสำหรับดีไซน์ผ้าขนหนูที่เราให้ลูกค้าใช้เนี่ยแหละนำมาพับแบบนี้นะคะเป็นลูกเล่นเป็นช้างน้อยก็ได้เหมือนกันได้ค่ะแล้วดูอาจารย์ลังน่ารักมากแบบมีประดับดอกไม้ด้วยค่ะโอ้นี่คือลูกเล่นนะคะที่ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะจะต้องมีความเป็นศิลปะตรงนี้ด้วยดึงดูดสายตานะคะส่วนผ้าที่ทางร้านเลือกใช้เห็นเป็นผ้าลายไทยหรือว่าลายผ้าถุงลายผ้าถุงลายไทยค่ะส่วนมากจะเป็นสปาไทยๆก็ต้องใช้ลายไทยค่ะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของร้านนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะที่อื่นอาจจะใช้ผ้าไหมผ้าปักแต่ว่าของเราผ้าถุงนี่แหละผ้าถุงผ้าไทยๆเราประหยัดไปในตัวผ้าไหมก็แพงแล้วอยากบอกว่าต่างชาติชอบมากๆเลยผ้าขาวม้าผ้าถุงอย่างเงี้ยค่ะผ้าขาวม้าก็ดีเวลาเข้าไปในห้องถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะให้นุ่งผ้าขาวม้าอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแล้วก็อย่างดอกไม้ที่นำมาประดับนิดนึงละกันบางคนอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แต่ถ้าอาจารย์แนะนำล่ะคะจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้สดดีคะถ้าดอกไม้สดจะแลดูดีกว่าดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะแล้วก็ควรจะปลูกดอกไม้สดไว้ข้างๆเช่นลีลาวดีเนี่ยปลูกไว้ข้างๆบ้านออกดอกแล้วก็เด็ดมาใช้ยังไงก็ได้ใช้ค่ะนะคะอย่างคุณผู้ชมเห็นด้านหลังของเราทั้งสองคนเวลาพูดคุยกันนะคะนี่ก็คือต้นไม้ประดับที่เป็นต้นไม้แบบปลูกจริงไม่ใช่ไม้ที่แบบสร้างขึ้นนะคะปลูกจริงๆเลยคือแลดูว่าโอ้ยเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่คือภาวะของอารมณ์เวลาผู้เข้ามาในร้านเราจะสัมผัสได้เราอยู่ในธรรมชาติค่ะธรรมชาติจะช่วยเราได้เยอะค่ะค่ะนะคะแล้วการตกแต่งล่ะคะเลือกยังไงดีการตกแต่งร้านการตกแต่งห้องควรจะลักษณะแบบไหนดีคะถ้าห้องสปาต้องเป็นห้องที่มิดชิดค่ะมิดชิดเข้าไปนี่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาเทเลปิสเข้าไปเทเลปิสต้องคนเดียวค่ะเว้นแต่ลูกค้าบอกรีบเร่ง2คนเทเลปิสคนเดียวแล้วก็ต้องอย่าทิ้งลูกค้าอ๋อเหรอคะสมมติเวลาลูกค้าเปลี่ยนผ้าล่ะคะลูกค้าเปลี่ยนผ้าบางทีลูกค้าเขาก็ต้องอยู่ใน
แบบส่วนตัวแต่บางทีลูกค้าเขาบอกว่าช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยเราต้องดูอารมณ์ลูกค้าตอนนั้นว่าอยากให้ช่วยหรือว่าอยากอยู่ส่วนตัวก็คือต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าค่ะอย่าปล่อยลูกค้าว้าเหวอะไรเงี้ยอย่าว้าเหวอย่างห้องที่บอกว่ามิดชิดนี่ต้องมิดชิดขนาดไหนอ่ะก็ต้องมีประตูที่ล็อกได้ค่ะแล้วก็ไม่งั้นก็เป็นประตูเลื่อนประตูเลื่อนก็ได้อยู่ที่การดีไซน์การตกแต่งนะว่าออกแบบรูปแบบของการตกแต่งภายในแบบไหนนะคะแล้วก็ควรจะมิดชิดอย่างบ่อยครั้งที่เวลาใช้เข้าร้านสปาเงี้ยชายจะเห็นว่าไฟในร้านค่อนข้างหลีๆแบบไม่ค่อยสว่างจ้าถ้าสว่างจ้าคนจะแบบไฟเข้าตามั่งมันจะไม่มีความรีแลกซ์ในตัวต้องสลัวสลัวแบบเคลิ้มๆมีเสียงเพลงอะไรมันก็จะได้สบายเพราะว่าเข้ามารีแลกซ์จริงเหล่านี้ละเอียดอ่อนมากนะผู้ชมคืออย่างไฟแม้กระทั่งไฟก็ไม่ควรใช้ไฟแบบนีออน 100% ไม่ต้องใช้ควรจะเป็นไฟสลัวสลัวไฟสลัวสลัวถ้าแบบเราก็บางทีก็ใช้เทียนจุดแผ่นไฟโอ้อันนั้นจะน่ารักแล้วก็เก๋มากเลยนะคะแล้วให้กลิ่นด้วยให้กลิ่นด้วยนะคะใช้หลายๆอันเทียนมันก็จะช่วยได้แต่ดับด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ดับด้วยค่ะต้องมีคนคอยดูแลนิดนึงนะคะแล้วพอเข้าไปแล้วความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเรามองยังไงบ้างคะเอ๊ะเขายังไงถึงเรียกว่าส่วนตัวส่วนตัวคือเราเข้าไปแล้วห้ามคนอื่นเข้าไปยุ่งห้ามเลยผู้ติดตามก็ต้องรอข้างนอกรอข้างนอกค่ะเฉพาะลูกค้ากับเทอราปิสหรือว่าคนที่ให้การบริการเท่านั้นค่ะแล้วอย่างการผัดผ้าที่เลือกใช้ให้ลูกค้าเราจะเลือกยังไงดีจากส่วนมากที่นี่จะเป็นผ้าเทศไทยมันซักง่ายดูแลง่าย อย่างกับสคราบดีท็อกมันจะมีคราบอะไรเนี่ยเราก็จะดูแลซักผ้าได้ง่ายผ้าไทยคือเราไม่ได้ระบุสีใช่ไหมคะจำเป็นต้องเป็นสีขาวนะดูแลดูสะอาดไม่จำเป็นสีไหนก็ได้สีไหนก็ได้ให้ดูเป็นไทยๆควรจะมีเสื้อคลุมไหมคะเสื้อคลุมควรมีควรมีด้วยนะบางทีลูกค้าก็ต้องใส่เสื้อคลุมใส่มันก็ต้องมีหลากหลายนะคะคือแขวนไว้ให้ลูกค้าเถอะลูกค้าจะสวมหรือไม่สวมแล้วแต่ลูกค้าแต่เรามีบริการเรามีบริการแขวนไว้นอกจากผ้าคลุมรองเท้าล่ะคะรองเท้าก็ต้องมีค่ะถ้าหากว่าร้านเราไม่มีรองเท้าแต่เป็นรองเท้าแตะอย่างนี้ได้ไหมคะมันต้องเป็นรองเท้าที่เป็นผ้ารองเท้าผ้าดีกว่ามันถึงจะเข้ารูปลักษณ์ของสปาค่ะรองเท้าแตะนั้นมันไม่ใช่ค่ะเหตุผลเนื่องจากความสะอาดค่ะคือร้านสปาส่วนใหญ่จะต้องถอดรองเท้าข้างนอกถูกไหมแล้วก็สวมรองเท้าผ้าแล้วก็เข้ามาแทนก็มีบริการไว้หลายๆคู่นิดนึงนะคะรองเท้าไปแล้วเสื้อคลุมไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งห้ามขาดเลยหมวกค่ะเป็นหมวกพลาสติกแบบนี้ให้ดูตัวอย่างนี่คือหมวกพลาสติกที่คุณผู้ชมเห็นได้ตามทั่วไปร้านสปาโรงแรมเขาจะมีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะคล้ายๆกับเนี่ยแหละค่ะชาวเวอร์แคปเนี่ยแหละค่ะหมวกคลุมผมสีใสๆนะคะแล้วก็มีกางเกงในค่ะกางเกงในต้องมีให้ด้วยแน่นอนสปาเราจะต้องถอดผ้าให้หมดนะคะกางเกงในแบบนี้รูปแบบที่อยากจะแนะนำล่ะคะเลือกแบบไหนดีกางเกงในเลือกแบบบางก็ได้ถ้าว่าเป็นผู้ชายมาทำสปาเราถ้าเป็นทาราปีกเป็นผู้หญิงก็เอาแบบหนาหน่อยก็ได้เป็นมีแบบบ็อกเซอร์ไหมคะส่วนมากจะไม่มีค่ะบ็อกเซอร์เป็นแบบกางเกงในสามเหลี่ยมว่ากันง่ายๆเป็นกางเกงในกระดาษของผู้ชายของผู้ชายนะคะเขามีแบ่งแยกอยู่แล้วมันมีแบ่งแยกอยู่แล้วคือเน้นว่าเป็นกระดาษเพราะเราจะไม่ใช้ซ้ำนะคะไม่มีการใช้แล้วเราจะทิ้งเลยค่ะแน่นอนคือความสะอาดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่นำมาให้เห็นนะคะเห็นข้างๆมีพับผ้าไว้เพื่อจะไว้เช็ดไว้อะไรในห้องสปาจะมีส่วนตัวขออนุญาตดูนะคะดูสิคะคุณผู้ชมคือวิธีการพับก็เป็นศิลปะค่ะนะคะนี่คือศิลปะของการพับผ้าคือพับสี่เหลี่ยมธรรมดาได้ไหมคะอาจารย์พับสี่เหลี่ยมธรรมดามันก็รอแบบแลดูไม่เก๋ไก๋แลดูไม่เก๋นะคะเราจะต้องมีดีไซน์ทุกอย่างจะต้องลงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขอคลี่ให้ดูนิดนึงนะคะนี่คือลักษณะของผ้าคลุมผมนะคะคุณผู้ชมนะคะสีที่เลือกก็แล้วแต่เลยว่าโทนสีของร้านสไตล์ของร้านเป็นแบบไหนคือเราไม่จำกัดว่าคุณผู้ชมจะต้องเลือกสีน้ำตาลเหมือนกันถ้าโทนสีร้านของคุณเป็นสีชมพูสมมุตินะคะคุณก็เลือกผ้าโทนชมพูโทนขาวโทนอะไรที่แมทกันนะคะเหล่านี้คือศิลปะในการแมทชิ่งนั่นเองนะคะที่ผ้าคลุมผมพับให้มีดีไซน์ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากเรื่องของผ้าแล้วที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยเรื่องของอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะดูแลตัวเองเช่นหวีแป้งต่างๆเราต้องมีค่ะต้องมีเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้นำมาเสนอค่ะแต่ว่าโดยปกติเราต้องมีนะคะปกติต้องมีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาลูกค้ารับบริการเขาจะดูที่ว่าเราใช้อะไรค
ในการดูแลผิวพรรณของเขาวิธีการเลือกเลือกยังไงคะวิธีการเลือกก็บางทีลูกค้าก็จะชอบเม็ดสคราบแต่ลูกค้าส่วนมากจะไม่ชอบเม็ดสคราบที่เป็นเม็ดหยาบแต่ที่ทางร้านจะไม่ใช้เกลืออ๋อทำไมคะทางเป็นแบบว่าที่สมุยมันเป็นแดดร้อนใช้เกลือแล้วมันจะแสบค่ะแต่เป็นพวกฝรั่งนี่เขาจะชอบเม็ดละเอียดและรูปรสกลิ่นเสียงมันจะเยอะโอ้ได้หมดเลยครบเลยนะคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้แลดูตัวอย่างหนึ่งอ่ะติดธรรมจารย์เลยเห็นไหมคะแลดูนะคะอันนี้ดีท็อกค่ะอันนี้เป็นดีท็อกของกาแฟค่ะกาแฟพอกไว้แล้วเราก็แบบดีท็อกคลับคลายออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในตัวดีท็อกที่เป็นกาแฟเนี่ยเห็นมีเม็ดสครับด้วยค่ะคือผสมกันผสมเล็กน้อยค่ะทำไมต้องดีท็อกด้วยอะคะดีท็อกเพื่อดูดสารพิษออกมาค่ะคือเราจะทำให้กับลูกค้าแบบไหนคะหรือว่าลูกค้ารีเควสหรือว่าเลือกเองว่าเราลูกค้าเลือกเองค่ะรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกผิวพรรณเราเจอมลภาวะเยอะใช่เราก็อยากจะดีท็อกค่ะมีด่างดำมีแบบว่าบางทีมีจุดดำเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันค่ะก็เหมือนการสครับผิวอย่างอ่อนละมุนแต่ว่าเราดูดสารพิษด้วยคุณสมบัติของกาแฟแต่ถ้าทำแล้วทุกคนก็ต้องทำครบชุดอะค่ะครบชุดยังไงคะมีทั้งดีท็อกแล้วก็สครับมีพอกอาบน้ำแร่แช่น้ำนมคือจะได้ไปครบเลยเอาอย่างนี้ทีละตัวเลยดีกว่าเรารู้เรื่องราวของดีท็อกซ์ไปแล้วอันนี้ก็คืออยู่ที่รสนิยมของลูกค้าล่ะเออวันไหนอยากจะล้างพิษเราก็ดีท็อกซ์แล้วก็มีโปรแกรมนี้ให้แต่โปรแกรมมาตรฐานเลยก็คือโปรแกรมดีท็อกซ์สครับมาร์กอาบน้ำแร่แช่น้ำนมแล้วของทั้งเรามีอบสมุนไพรสดด้วยค่ะโอ้โหเก๋ตรงนี้เนาะเพราะว่าร้านของเราเป็นร้านในลักษณะของสปาไทยของร้านของเรามีอบสมุนไพรสดของเราจะมี2แบบต้องแบบไหนนะคะแบบทั้งตัวอบทั้งหน้าแล้วก็ตัวได้แต่ว่าบางคนสมัยนี้มันจะฉีดโบท็อกฉีดอะไรมาหน้าก็จะอบไม่ได้เราก็จะมีครึ่งตัวก็แล้วหน้าก็ไม่ต้องอบค่ะอันนี้ก็มีทางเลือกเพราะว่าเพราะว่าถ้าคนทำหน้ามาไปเจอความร้อนแล้วมันจะละลายได้อะไรได้แล้วก็อบแค่ครึ่งก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันมี2อย่าง2แบบนะคะคืออบสมุนไพรนี่ก็ดีเพราะว่าเราจะได้รับสารสมุนไพรแบบเต็มๆของเราของเราจะเน้นสมุนไพรสดค่ะสมุนไพรสดด้วยสมุนไพรที่ใช้นี่ยกตัวอย่างได้ไหมคะสมุนไพรอะไรบ้างมีไผ่ขมิ้นพวกอะไรเนี่ยหลายๆอย่างของไทยๆของไทยๆแล้วถ้าเราจะเปิดตามบ้านนอกเราปลูกไว้ได้เลยใช่ไหมคะริมรั้วบ้านเราสมมติว่าแล้วเราก็มาใช้แล้วเขามาทำเราก็ขุดมาใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะคะพวกนี้มีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์มากๆแล้วก็อยากให้ทางร้านมีด้วยนะคะใครที่แบบมีงบลงทุนเพียงพอลองเปิดกลุ่มนี้ดูกลุ่มของการอบสมุนไพรอบสมุนไพรอย่างคุณแม่หลังคลอดเนี่ยก็มาใช้บริการได้เหมือนกันที่นี่ก็ทำหลังคลอดเขาเรียกว่าอยู่ไฟใช่ไหมอยู่ไฟค่ะอยู่ไฟก็คือการเข้าตู้อบสมุนไพรค่ะนะคะมีด้วยนะเก๋จะตาคุณผู้ชมทีนี้เราอยากรู้อีกหนึ่งตัวสครับแน่นอนเราทุกสปาจะต้องมีโปรแกรมสครับนะคะอาจารย์แนะนำยังไงบ้างอย่างของทางร้านฟาบูลัสเองนะคะสครับเราก็บอกว่าเราจะแนะนำลูกค้าเลยสครับเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่เราไม่สมควรใช้เกลือเพราะผิวมันจะแบบหยาบแสบร้อนใช่ไหมคะแล้วก็สครับของเราก็จะเป็นแบบมันสมุนไพรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราก็แบบเอามาวิวัฒนาการปั่นทำเป็นละเอียดยกตัวอย่างอันนี้คือปั่นให้ละเอียดมากกว่าเดิมจากเม็ดบีชที่ละเอียดอยู่แล้วนะคะเราก็มาทำอันนี้เป็นชาเขียวชาเขียวกลิ่นอ่อนละมุนมากๆคุณผู้ชมอันนี้ใช้ได้ทุกผิวพรรณค่ะได้ทุกผิวเลยต่างชาติชอบต่างชาติชอบมากค่ะค่ะเห็นอาจารย์เคยพูดไว้นะคะบอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ชอบสครับผิวสักเท่าไหร่ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าทีแล้วเราบอกเขาว่าสครับนี่ไม่ใช่ให้ขาวนะคะความเนียนผิวพรรณจะเนียนขึ้นแต่ความขาวไม่ได้ขาวนะคุณไม่ต้องกลัวอ๋อเหตุผลที่ต่างชาติเขาไม่ชอบมาสครับคือเขากลัวเขาขาวเขากลัวเขาขาวแตกต่างจากคนไทยนะคะแต่ว่าเราจะทำแบบสครับเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าคุณอยากดำใช่ไหมคะเราก็จะมีนวดคุณอยากดำใช่ไหมคะอยากแบบว่าอยากดำเราก็นวดน้ำมันมะพร้าวให้แล้วคุณไปตากแดดแสดงว่าแน่นอนเลยทีนี้จะเสมอจะไม่มีดำขาวดำคือแบบว่าสีแทนแบบเนียนๆ นะคะเราต้องรู้ว่ารสนิยมลูกค้าเราแบบไหนต่างชาติเขาชอบผิวแทนไปตากแดดแต่ตากแดดถ้าวันตากแดดปุ๊บถ้าตากแล้วไม่ได้ทาถ้าไม่สครับผิวให้มันเนียนผิวมันก็จะเป็นรอยจุดๆเหมือน
ผิวที่ฝรั่งตกกระผิวตกกระอย่างนี้ขอความรู้อาจารย์นิดนึงอย่างเวลาต่างชาติเข้ามาแล้วเขาไม่อยากผิวขาวถูกไหมคะเขาอยากผิวสีแทนเขาไปอาบแดดมาอาจารย์จะแนะนำเขายังไงว่ายูอาบแดดแล้วยูก็ต้องมาบำรุงด้วยบำรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถามว่ายูอาบแดดคุณควรจะอาบแดดคุณต้องมานวดสครับสครับเพื่อผิวให้ละเอียดละเอียดคือถึงจะแทนแบบสวยแทนแบบสวยก็จะบอกเขาอย่างนี้ว่าคุณสครับเสร็จทำชุดนี้เสร็จแล้วฉันจะนวดให้คุณนะผิวก็จะแบบไปคุณไปตากแดดผิวจะแทนเสมอกันลูกค้าต่างชาติว่าไงบ้างคะลูกค้าต่างชาติตอบรับดีมากดีมากเลยลูกค้าอาจารย์เต็มเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ปัดนะคะเจ้าของกิจการเคยบอกไว้ว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่ไปชวนลูกค้าคนไทยให้เข้าร้านค่ะส่วนมากจะลูกค้าต่างชาติชวนลูกค้าคนไทยฝีมืออาจารย์ล้างนี่เองนะคะอันนี้คือกลิ่นแอปเปิลเราว่ากันต่อเลยนะคะอันนี้คือตัวไหนคะอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะเอาเป็นสตรอเบอรี่นะคะหอมจังเลยคุณผู้ชมคือแค่กลิ่นเราก็อยากแบบเอาสตรอเบอรี่นวดตัวแล้วนี่คือสครับเหมือนกันสครับอันนี้จะไม่ค่อยหยาบเม็ดบีดจะไม่ใหญ่ถ้าเม็ดบีดใหญ่แล้วมันจะทำให้ผิวเราเสียได้อ๋อนะคะเม็ดบีดไม่ใหญ่นะขออนุญาตแตะนิดนึงคุณผู้ชมจริงๆต้องใช้ไม้พายนะอยากรู้ว่าไม่ละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ละเอียดเป็นยังไงนะคะโอ้โหดูสิคือละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเลยนี่คือตัวสตรอเบอรี่จริงๆมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายนะคะต่อไปเลยค่ะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลนี่นะคะค่ะอยากจะตักเข้าปากเลยทีเดียวอันนี้ก็ดีค่ะช่วยยังไงคะอันนี้เป็นวิตามินซีค่ะช่วยแต่อันตัวนี้คนไทยจะชอบเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีมันจะทำให้คนไทยอยากขาวอยากขาวเราก็ต้องมีแบบทั้งอยากแทนอยากขาวเราต้องมีเราต้องแนะนำให้ผลิตภัณฑ์รองอย่างกับคนไทยอยากขาวเราก็บำรุงให้เขาดีบำรุงให้เขานิดหนึ่งนะคะอาจารย์ช่างเอาใจมากติดท้ายแล้วกันนะคะแน่นอนมีสครับมีอะไรแล้วต้องมีพอกมีมาสก์อันนี้มีพอกดูดสารพิษทั้งตัวค่ะมีการพอกแล้วก็ตัวนี้จะทำให้ผิวเนี่ยผ่องดูผุดผ่องทั้งตัวเลยค่ะนะคะคือต้องมีครบทุกขั้นตอนคุณผู้ชมเห็นน้องนี่เป็นคนขาวนะคะดูดสารพิษเองนะคะแต่มีแบบว่าเราเห็นเป็นครีมแล้วมีน้ำน้ำด้วยอายกมาเลยนี่อันนี้ขั้นตอนน้ำแร่น้ำนมค่ะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเราก็มีค่ะอันนี้ครบเซตค่ะแบบออนเซนไหมคะญี่ปุ่น แบบนั้นด้วยนั่นเป็นไงล่ะนี่น้ำแร่นะคะคุณผู้ชมคือสีอาจจะดูดำๆแต่จริงพอลงน้ำแล้วสีเขียวมรกตมากนะคะและมีน้ำแร่เท่านั้นไม่พอต้องมีน้ำนมนะคะน้ำนมนี่ใช่แบบที่เราดื่มทั่วไปไหมคะไม่ใช่ค่ะน้ำนมแบบเป็นน้ำนมผสมน้ำนมบำรุงผิวบำรุงผิวนะคะต้องมีต้องมีนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมทางร้านต้องมีนะคะถ้าคุณเปิดร้านสปาคุณจะต้องมีให้หมดเลยนะคะเป็นทางเลือกปิดท้ายค่ะดูไม่ออกค่ะอันนี้น้ำมันอโรมาค่ะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องนวดผ่อนคลายให้ลูกค้าค่ะที่เขานวดอโรมาอันนี้เบสิกเลยเบสิกพื้นฐานพื้นฐานต้องมีนะคะจริงๆมันก็มีหลากหลายกลิ่นมีหลากหลายกลิ่นค่ะนะคะนี่เป็นตัวอย่างคุณผู้ชมมีตัวเลือกค่ะมีตัวเลือกนะคะแล้วก็ที่เห็นกันเนี่ยคือคำเตือนอย่างหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการความสะอาดมากๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีไม้พายค่ะไม้พายตัวไม้พายอย่างที่เห็นต้นๆตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะไม้พายเนี่ยจำเป็นเลยต้องมีหลากหลายอันด้วยนี่นะคะนี่คือตัวอย่างเวลาเราจะตักครีมแต่ละตัวเราไม่ได้ใช้มือถูกไหมคะเราต้องใช้ไม้พายตัวนี้ก็คือต้องมีด้วยเพื่อให้ลูกค้าเรามั่นใจว่าเราของดีไม่พอเรายังรักความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ตัวแปรงนะคะอันนี้ก็จำเป็นสำหรับการบริการสปาหน้าค่ะสปาหน้าสปาตัวสปาตัวก็ใช้แปรงนี้เหมือนกันใช้แปรงแต่ใหญ่ขึ้นป้ายโคลนค่ะป้ายโคลนป้ายอะไรป้ายดีท็อกซ์ดีท็อกซ์นะคะต้องมีนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวคุณผู้ชมควรมีไว้หลายๆอันนะซื้อไว้เถอะไม่เสียหายหรอกนะคะได้ใช้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรสนิยมของลูกค้าต้องมีทางเลือกให้หลากหลายเราเน้นตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้ดูแล้วการตกแต่งวัสดุอุปกรณ์ก็จำเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะจัดวางเรียงกันเนี่ยคือถ้วยโถโอชามเนี่ยคือเราดีไซน์มาหมดเลยค่ะควรหรือไม่ควรต้องเป็นลักษณะแบบนี้คะแล้วแต่คนทำบริการชอบแบบไหนแล้วแต่ผู้ทำบริการผู้เปิดบริการชอบแบบไหนเจ้าของร้านชอบแบบไหนอาจจะเป็นโถดินก็ได้หรือว่ากันคือเรา
น้นนิดนึงคืออยากให้ร้านของคุณมีดีไซน์อะค่ะพอมีดีไซน์จะดูมีเสน่ห์นะคะถ้าคุณตกแต่งร้านสไตล์ไทยๆคุณลองนำเขาเรียกภาชนะเป็นแบบไทยๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคุณชอบความเป็นพื้นบ้านเตียงคุณเป็นเรียกว่าลายผ้าของม้าแล้วคุณอาจจะใช้ชามตาไก่มาเป็นภาชนะใส่ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราก็ใช้ในส่วนที่ว่าอันนั้นให้เหมาะสมกับน้องแล้วก็อย่างนึงคือให้มันแมทกันทั้งร้านค่ะให้มันแมทกันทั้งร้านนี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์นะคะที่เราแนะนำกันนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดร้านจริงๆบางสิ่งบางอย่างไม่ควรมองข้ามเล็กๆน้อยๆเนาะจานเนาะค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างถ้าคุณผู้ชมได้เห็นทั้งร้านจริงๆเนี่ยเขาจะบอกมีดอกไม้ประดับทั้งร้านเลยค่ะคือให้อารมณ์เหมือนอยู่ในสวนค่ะให้อารมณ์อยู่ในสวนค่ะค่ะแล้วแบบอย่างไหนที่อาจารย์ชอบเป็นพิเศษคะถ้าหากว่าอาจารย์เปิดร้านเป็นของตัวเอง อาจารย์แบบอยากมีดีไซน์รูปแบบร้านยังไงก็แบบไทยๆอ่ะเพราะว่าพี่เป็นคนไทยชอบของแบบไทยๆค่ะเอกลักษณ์ความเป็นไทยสำคัญค่ะแล้วก็เป็นไทยเอาใจใส่อะไรนี่ก็คือถ้าเปิดร้านของตัวเองก็ต้องเอาใจใส่ลูกค้าเปิดแบบร้านไทยๆค่ะนะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะก็คือนอกจากความเป็นไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยในศิลปะการจัดวางการเลือกผลิตภัณฑ์แล้วนะคะความเป็นไทยที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใจน้ำใจค่ะการบริการค่ะนะคะให้อาจารย์ฝากตรงนี้เน้นย้ำเลยเพราะว่าสำคัญจริงๆสำคัญจริงๆค่ะการบริการค่ะสำคัญยังไงเอ่ยสำคัญว่าเราต้องทำด้วยใจค่ะเพราะการทำอะไรถ้าว่าเราใจทำเราทำไม่สบายลูกค้าก็ไม่สบายค่ะเพราะว่ามือสัมผัสตัวลูกค้าค่ะใจมันก็สัมผัสกันฟังแล้วแบบเก๋มากคุณผู้ชมถือว่าเป็นประโยคทองวักเด็ดนะคะหรือว่าเป็นคีย์ซักเซสเป็นกุญแจของความสำเร็จได้เลยนะคะสำหรับประโยคของอาจารย์ลังที่ว่ามือสัมผัสกายใจเราสัมผัสกันนะคะนำไปใช้ได้นะคะกับทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริการคุณผู้ชมฟังอย่างนี้แล้วนะคะอย่างนึงที่แชร์สะท้อนออกมาจากอาจารย์อย่างนึงก็คือความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นคนไทยที่เราเปิดร้านหรือว่าบริการงานสปาเนี่ยจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่อาจารย์มองนี่ยังไงบ้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่อาจารย์มองก็อยากจะให้คนฝรั่งเนี่ยยอมรับคนไทยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจมีคน ดูแลเทคแคร์ไม่เหมือนชาติอื่นๆค่ะแล้วเข้ามานี่เราได้เขาได้ความดูแลจากเราเขากลับไปเขาก็จะไปพูดทั่วโลกว่าเอ๊ะคนไทยนี่ใจดีไปนวดนี่ก็เอาใจใส่ใจฉันเจ็บป่วยก็เอาใจใส่ฉันคือเขาจะไปพูดกันทั่วแล้วก็คืออาจารย์อยู่ตรงนี้ก็ชอบสมุยเพราะว่าฝรั่งสมุยใจดีแล้วก็ให้ความสำคัญแบบไม่ดูถูกคนไทย คือตัวเป็นตัวเราด้วยที่ทำไม่ให้เขาดูถูกคือเราต้องทำตัวเราให้ดีถ้าเกิดเขามองรูปลักษณ์ภายนอกคือจะมาที่ท่องเที่ยวจะมองว่าสปาไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขามาสัมผัสจริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่เลยเขาดูทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรเขาบอกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัวเราต้องทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยดีและตัวเราด้วยเหมือนเราเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะคะเป็นตัวแทนที่กอบกู้ชื่อเสียงของคนที่ทำสปาไทยนะคะว่าเราเป็นหญิงไทยที่ยังคงเสน่ห์เรื่องของการบริการค่ะบริการใครๆก็บอกว่าหญิงไทยเอาใจเก่งค่ะใครๆก็บอกว่าหญิงไทยเอาใจเก่งดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยดีแล้วเข้ามาทุกชาติในแถบเอเชียก็สิงคโปร์อะไรก็มาก็บอกว่ายิ้มง่ายมาประเทศไทยคุณยิ้มง่ายนะ คุณดีนะอะไรเนี่ยฉันก็บอกว่ามันคนไทยดีทุกคนค่ะแต่คนไทยเอาใจใส่ค่ะและต้อนรับทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าคุณจะมาจากชาติไหนภาษาไหนก็ต้องรับค่ะไม่ว่าคุณจะมาจากดินแดนที่ไม่ใช่ว่าประเทศที่รวยแต่เข้ามาบริการเราต้องเอาใจใส่ไม่ว่าทุกชาติทุกภาษาแต่ที่นี่ไม่ใช่ได้รับแต่คนฝรั่งนะคะคนไทยก็รับไม่ว่าอาชีพไหนอะไรเราต้องบริการเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าคนไทยแล้วก็จะฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าคนไทยเข้าร้านต้องต้อนรับด้วยนะคะไม่ใช่รับแต่ฝรั่งใช่นะคะเสียงสะท้อนออกมาค่อนข้างเยอะว่าเรารับแต่ฝรั่งสองมาตรฐานว่าสองมาตรฐานรับแต่ฝรั่งจังคนไทยมาเที่ยวสมุยอย่าเชื่อว่าเขารับแต่ฝรั่งคนไทยก็รับนะคะนะคะนี่แหละค่ะคนไทยก็รับ
ค่ะถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็บทบาทที่สำคัญแล้วก็มีเกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นไทยค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นสุภาพสตรีเพราะว่าสุภาพสตรีมักมีความฝันที่การทำร้านสปาแต่คุณผู้ชายหลายๆคนก็มีความฝันเช่นนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่หรือบทบาทเฉพาะของสตรีเท่านั้นผู้ชายถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีหน้าที่เดียวกันมีหน้าที่เดียวกันค่ะแต่พี่อยากเน้นอย่างหนึ่งนะคะคนไทยอยากเน้นว่าถ้าคนไทยเข้าร้านขอให้ต้อนรับด้วยนะคะเราอย่าเน้นแต่ฝรั่งแล้วเราก็ได้ต้อนรับคนไทยคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยดีนะอะไรเนี้ยเขาก็จะแนะนำคนมาแล้วก็ได้เงินเราจะได้เข้าชาติเราเยอะๆถ้าเราร่วมใจกันทุกชาติทุกภาษาดีทุกชาติค่ะนะคะถือว่าเป็นคำแนะนำที่ฝากทิ้งท้ายไว้ตอบโจทย์กับปัญหาของร้านสปาไทยปัจจุบันนี้เพราะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมาเรายอมรับอย่างนึงว่าออกมาแบบ2มาตรฐานนิดนึงเราดูแลเฉพาะต่างชาติเพราะคิดว่าเราจะนำเม็ดเงินจากต่างชาติมาเข้ากระเป๋าเราได้มากกว่าแต่จริงๆมาตรฐานของระดับราคาเราเหมือนกันเหมือนกันเราไม่ได้แบ่งราคาไม่ได้แบ่งต่างชาติราคานึงคนไทยราคานึงไม่ไม่ค่ะเพราะว่าต่างชาติเองเขาก็จะไม่พอใจเหมือนกันต่างชาติเข้ามาจะดูเลยว่านี่ราคาคนไทยหรือฝรั่งบอกของเราทำมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นอกจากสะท้อนเรื่องราวของงานศิลปะที่ออกมาในรูปแบบของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสออกมาจากวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ของตกแต่งภายในร้านแล้วอย่างนึงที่เราได้แบบเต็มๆเลยก็คือหัวใจของความเป็นไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะที่สะท้อนออกมาจากผู้ที่เปิดบริการแล้วก็ผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจสปาถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะที่จะสร้างให้ชาติไทยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องราวของความเป็นมิตรไมตรีความมีศิลปะในการจัดวางตกแต่งแล้วก็การให้บริการนั่นเองค่ะหน้าที่ของเราสำคัญมากๆเลยวันนี้เราทราบข้อมูลมากมายจากอาจารย์ลังจริงๆต้องขอบพระคุณนะคะคุณค่ะและเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยติชมรายการนะคะติดต่อเรามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเรารับทั้งคำติแล้วก็คำชมค่ะเราอยากนำมาสะท้อนแล้วก็ปรับปรุงนะคะทำให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงเหมาะสมกับการนำไปประกอบอาชีพธุรกิจร้านสปานั่นเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณเช่นเคยนะคะสำหรับสถานที่ของเราค่ะร้าน Famulus Health and Massage ค่ะและเช่นเคยกลับมาติดตามรายการสปาไทยๆได้ใหม่นะคะวันเวลาเดียวกันนี้กับเราทั้ง2คนค่ะวันนี้ลา